สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะส้มจะมาสอนวิธีการออกแบบกระเป๋าผ้านะคะเพื่อหารายได้เสริมจากโปรแกรม Adobe Illustrator กันนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างงานกระเป๋าผ้านะที่ส้มได้สั่งทำไปเนาะเดี๋ยวเรามาแกะดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงเนาะค่ะทุกคนสำหรับงานกระเป๋าผ้านะคะเราสามารถทำผลิตออกมาเป็นแบรนด์ของเราเองได้นะคะหรือเราสามารถเอาลงพวกเว็บไซต์ POD พวกเว็บ Bubble หรือว่าพวกเขาเรียกว่าอะไรเว็บไซต์ต่างๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นกระเป๋าผ้าที่ส้มออกแบบมาเรียบร้อยนะคะอันนี้ก็คือเป็นตัวหนังสือธรรมดานะทุกคนเนี่ยส้มก็จะใส่ตัวหนังสือเข้าไปเนาะแล้วก็มีลายอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็สั่งพิมพ์นะคะก็จะมีขั้นต่ำแล้วแต่ว่าที่เขาจะให้เราทำเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่กี่ใบนะคะนี่ส้มสั่งทำประมาณ50กว่าใบนะคะเราก็จะได้ต้นทุนมาแล้วก็กระเป๋าน่ารักนะทุกคนแล้วก็เอาของเอาหนังสือใส่เป็นแบบ A4 นะคะแล้วก็มีถุงตรงนี้ด้วยมีถุงก้นด้วยน่ารักป่ะเดี๋ยววันนี้ส้มจะมาสอนการออกแบบนะคะเดี๋ยวไปติดตามกันเลยค่ะก่อนอื่นเลยนะคะให้เราไปที่ตรงนี้นะคะ type 2แล้วก็กด1ครั้งนะคะแล้วก็เปลี่ยนข้างบนนี้นะทุกคนเอาประมาณสัก 72นะจะได้เห็นเดี๋ยวเราค่อยมาปรับกันก็ได้ค่ะเสร็จแล้วก็ดับเบิลคลิกนะคะแล้วก็คุ้มแล้วก็พิมพ์ข้อความที่เราต้องการนะคะนี่ส้มได้มาจากอินเทอร์เน็ตเนาะมันก็จะแบบประมาณว่ากดแคปล็อกนะคะแล้วพิมพ์ก่อนเนาะเป็นตัวใหญ่นะคะให้กดแคปล็อกตรงที่คีย์บอร์ดนะคะเราจะพิมพ์ทีละคำนะคะปึ๊บต่อไปบรรทัดต่อไปนะคะก็กด1ครั้งแล้วก็นี่ก็จะเป็นตัวพิมพ์เล็กนะคะต่อไปคลิกตรง Type 2 อีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็กด Cap Lock เพื่อให้เป็นตัวใหญ่นะคะแล้วก็พิมพ์อีกครั้งหนึ่งนะคะตัวพิมพ์เล็กก็กด Cap Lock ให้เหมือนเป็น อันเล็กนะคะ Keepแล้วก็เวลาเราเอาคำมาจากอินเทอร์เน็ตใช่ไหมคะเขาก็จะเขียนชื่อเวลาเราก๊อปมาเขาจะเขียนชื่อ ผู้เขียนนะคะเราก็ควรเอามาด้วยเนาะอันนี้ก็จะชอบเอามาของอาจารย์ Branch นะคะ BRHM เดี๋ยวเรามาตกแต่งกันนะคะก่อนอื่นเลยเราก็ให้ใช้เมาส์นะคะคลิกตรงนี้แล้วก็เลือกฟอนต์ตรงนี้นะคะเนี่ยค่ะนี่แบบนี้ก็ได้นะคะอันนี้คือเป็นตัวอย่างนะทุกคนส้มจะไม่ได้เอาเหมือนในกระเป๋าผ้าที่โชว์ก่อนหน้านี้นะคะอันนี้แค่เป็นตัวอย่างให้ดูเฉยๆเสร็จแล้วก็อันนี้ก็ทำเป็นตัวเหมือนเป็นตัวพิมพ์ละกันอันนี้ค่ะสามารถดาวน์โหลดมาจาก Google Font ได้นะคะอันไหนที่เป็นฟรีเราก็เอามาดาวน์โหลดแล้วก็ตกแต่งได้นะคะ นี่ประมาณนี้ทุกคนเสร็จแล้วบรรทัดต่อไปเนี่ยเราอยากให้เหมือนตัวนี้เราก็แค่ใช้ eyedropper นะคะแล้วก็นี่เลยจิ้มปุ๊บมันก็จะได้ฟอนต์ตัวนี้มานะคะเสร็จแล้วก็อย่างเหมือนเดิมค่ะปุ๊บ โทษนะคะทุกคนเสียงส้มแบบเป็นหวัดนะหลายเดือนละค่ะมาต่อนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะ eyedropper เหมือนเดิมปุ๊บ
ส่วนอันนี้ก็เหมือนเดิมค่ะจิ้มไปเลยนะเดี๋ยวเรามาปรับไซส์กันนะคะอย่างตัวนี้ใช่ไหมทุกคนเราก็จะปรับให้เหลือประมาณนี้ส่วนอันนี้ก็คือแบบเราสามารถเล่นได้หลายมุมมองนะคะแล้วก็ปรับซ้ายปรับขวาได้ปึ๊บอันนี้ก็นี่เลยปึ๊บเนี่ยค่ะอันนี้ก็แบบเล็กๆหน่อยนี่เลยค่ะทุกคนง่ายๆเสร็จแล้ว ให้เราทำการคลิกตรงนี้นะคะแล้วก็คุมเลยก็ได้ค่ะปึ๊บคลิกขวานะคะแล้วก็เลือก create outline นะคะเราสามารถที่จะเปลี่ยนสีได้นะคะพอเรากดอย่างเงี้ยเราสามารถที่จะเปลี่ยนสีทีละตัวได้นะคะอันกรุ๊ปก่อนเนาะอันกรุ๊ปเราก็สามารถเลือกได้เนี่ยเราสามารถจะแบบเลือกตรงนี้ตรงนี้แล้วคลิกตรงนี้นะคะแล้วก็ทำการเปลี่ยนสีทีละคำได้อะไรเงี้ยนะทุกคนเนี่ยค่ะส้มก็จะทำการเลือกสีเลือกสีตามใจชอบเลยนะคะแล้วก็พอเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ทำการเซฟนะทุกคนนี่อย่าลืมนะคะ create outline เวลาเสร็จแล้วก็เซฟเป็น png แล้วก็ส่งให้ทางร้านเขาพิมพ์จัดพิมพ์ลงกระเป๋าผ้าได้นะคะนี่เป็นแค่ตัวอย่างนะคะสำหรับการออกแบบตัวหนังสือง่ายๆเลยนะคะลองไปทำกันดูนะคะสำหรับวันนี้ต้องไปแล้วค่ะขอบคุณที่ติดตามกันนะคะ